มาอ้าวเราได้บุกกลับแล้วครับลูกฤทธิ์ให้แรงไปหน่อยแต่ว่ามินูรูแต่ว่าชะปุยเล่นเองนะครับชะปุยไหลขึ้นไปให้นูรูนูรูถึงโดนจิ้มจิ้มทำให้เสียจังหวะไปบอลยังย้อนกลับมาที่ชะปุยเปิดเรียกเข้ามาซ้ายมีทำจังหวะเดียวแล้วแตะเข้าซ้ายยิงลูกเรียกเรียบร้อยยอดครับโอ้โหชนะทิพย์ครับยิงย้อนกลับไปเสาแรก1-0ครับเรานำแล้วนี่ทางไปเลยครับทางไปเสา2เลยครับชนะทิพย์สงกสินโอ้โหต่อมาเป็นทอดๆเลยสวยมากครับทีมไทยจังหวะเข้าทำมีส่วนกันทุกคนครับในแนวรุกครับเดี๋ยวดูครับดูการให้บอลกันเริ่มจากทางซ้ายที่ชนะทิพย์ไม่ได้ฟาวนะครับเดี๋ยวดูนะครับจากทางซ้ายที่ชนะทิพย์ไม่ได้ฟาวแล้วจบด้วยการยิงเองนะครับเป็นประตูที่เกิดจากทีมเวิร์กจริงๆเลยนะครับแข่งกล้องจับไปที่เอามานัสซาร่าซึ่งเป็นกองหลังนะครับเจ็บนะครับตัวเก่งของตัวแดงแต่ว่าแหมดูจังหวะนี้คงยากครับเพราะว่ามาเป็นทอดๆเลยครับดูครับอริสักให้ชนะทิพย์ซัดไปที่เสา2สวยมากครับลูกนี้ทางครับมาจากชาปุยเกิร์กฤทธิ์อริสักชนะทิพย์แตะหนึ่งครั้งแล้วยิงลอดขาครับแม่เข้าเห็นเห็นเลยครับทางไปทางนั้นคือยิงย้อนกลับไปเสาแรกนี่พุทธศาสนาประตูเทมาแล้วนะครับเทมาแล้วสี่คนนะครับมีส่วนกับประตูนี้ครับแล้วจบที่ชนะทิพย์เด็ดขาดมากเล่นลูกดงอย่างเดียวเลยครับจอแดนตอนนี้ปกกล้ามงเช็ดให้สรัตชนะทิพย์ให้เอาครับอดิศักดิ์ทางซ้ายมีให้เลี้ยงจี้เข้าไปลูกจะยิงนะครับเอาครับเกิร์กฤทธิ์เข้าซ้ายยิงโอ้โหสกัดได้ครับไหลให้ว่างๆกักอีกจับแล้วครอกยังเข้าซ้ายไหลให้เพื่อนยิงลูกนี้โอ้โหยังซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหจนได้ครับเกิร์กฤทธิ์โอ้ควรจะยิงแค่ตั้งแต่แรกครับโอ้โหเกิร์กฤทธิ์สองศูนย์ครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้งานเบาขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ถ้าไม่ได้นี่โอ้โหอาจจะเกมเปลี่ยนเกมพลิกเลยครับแต่ถ้าได้นี่โอ้โหความกดดันลดลงไปมากครับคือน่าจะได้งานแล้วนะเพราะจังหวะยิงจ่อจังหวะยิงหลายครั้งไม่ติดหมดครับแล้วดูต้องบอกว่าชนะทิพย์นิ่งมากนี่ครับชนะทิพย์นิ่งเหลือเกินครับสีหน้านี่บ่งบอกครับแฟนๆจอแดนโอ้โหเกิร์กฤทธิ์ทวีการครับ 2-0 เอาละครับโอ้โหได้ประตูที่2นี่ดูครับว่าสมาธิต้องกลับมาเลยนะครับเกิร์กฤทธิ์ทวีการดูครับลื่นด้วยแล้วก็ยิงผ่านไปแล้วมีกองหลังสกัดมายังเข้าทางเกิร์กฤทธิ์ให้มาเน้นๆโดนสกัดมาก็ดังชาทิพย์แล้วนิ่งไม่ยิงครับรอจังหวะหลอกแล้วซัดจังหวะนี้โดนบล็อกอีกแป๊กมายิงสวนครับโอ้โหคือบอลต้องมาบอลต้องครับต้องให้เกิร์กฤทธิ์นะครับยิงทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกติดแล้วยิงติดอีกครั้งนึงแล้วมาซ้ำนะครับโอ้โหคือนอกจากมีฝีมือแล้วต้องบอกว่ามีดวงด้วยครับจังหวะนี้เพราะบอลมาเข้าหาเท้าเขาตลอดครับโอ้โหแต่ที่สำคัญก็คือชนะทิพย์นะครับยิงไปแล้วจ่ายด้วยความนิ่งนะครับ